ส่วนนางเอกหน้าแบ๊วยาย่าโอรัสยาก็กำลังอิ่มใจที่ได้ใช้ชีวิตติดดินกอดคอกวนเพื่อนๆไปสร้างสนามเด็กเล่นและสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆที่โรงเรียนบ้านแม่ลิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกินนอนที่บ้านชาวบ้านถึง3วันและแม้ว่าจะลำบากแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตค่ะก็ลำบากนะคะจริงๆคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นดาราไปแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันดีค่ะมันทำให้เราได้แบบว่ามองโลกในอีกมุมหนึ่งนอกจากว่าเราจะให้เขาแต่ว่าเขาให้เราด้วยเราได้เวลาที่เราได้เรียนรู้กับแบบวัฒนธรรมของคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงค่ะมันได้อะไรเยอะมากมันเป็นความพอใจของตัวเองด้วยค่ะ